ามปฏิทินทางจันทรคติอย่างไทยเมื่อถึงราวเดือน4เดือน8และเดือน12ซึ่งมักตรงกับเดือนมีนาคมเดือนกรกฎาคมและเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปีเป็นช่วงเวลาที่ฤดูกาลเก่าผ่านพ้นเข้าสู่ฤดูกาลใหม่คือสิ้นฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนและสิ้นฤดูฝนเปลี่ยนเป็นฤดูหนาวความรู้สึกห่วงใยเมื่อร่างกายกระทบร้อนกระทบหนาวในช่วงเวลาเหล่านี้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้มีความอาทรแก่พระพุทธปฏิมาด้วยดังที่มีการนำผ้าไปห่มถวายในหน้าหนาวเป็นประเพณีของราษฎรทั่วไปในส่วนที่เป็นราชประเพณีพระมหากษัตริย์ได้ทรงพระราชศรัทธาถวายผ้าทรงสภักไปห่มพระพุทธรูปสำคัญเช่นพระพุทธชินราชที่เมืองพิษณุโลกมาแต่โบราณเช่นกันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้มีพระราชดำริว่าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นสิริต่อพระองค์และพระนครจึงได้ทรงขนานนามกรุงที่ทรงสร้างขึ้นใหม่ว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์อันมีความหมายว่ามหานครซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและได้ทรงพระราชศรัทธาให้ช่างประดิษฐ์เครื่องทรงถวายสำหรับเปลี่ยนตามฤดูกาลคือเครื่องทรงฤดูร้อนสำหรับหนึ่งและเครื่องทรงฤดูฝนสำหรับหนึ่งต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงสำหรับฤดูหนาวเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้ทรงเปลี่ยนถวายให้ครบทั้ง3ฤดูกาลจึงมีราชประเพณีเสด็จไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรตามลำดับดังนี้วันแรม1ค่ำเดือน4ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนวันแรม1ค่ำเดือน8ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนวันแรม1ค่ำเดือน12ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวหมุนเวียนเช่นนี้เป็นประจำทุกปีลำดับการพระราชพิธีเริ่มจากการถวายน้ำพระสุคนทรงด้วยพระมหาสังประจำองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระมหาสังทักษิณาวัตรแล้วทรงซับพระสุคนด้วยผ้าซับพระองค์แล้วจึงถวายพระศกหรือพระมงกุฎตามฤดูกาลเครื่องทรงนอกเหนือจากนี้เจ้าพนักงานจะนำมาแต่งถวายภายหลังผ้าซึ่งทรงซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทุกชิ้นจะทรงนำมาบิดให้น้ำพระสุคนซึ่งเรียกกันโดยสามัญว่าน้ำมนต์พระแก้วลงในโถแก้วและหม้อน้ำต่างๆจากนั้นจึงพระราชทานน้ำมนต์พระแก้วแก่พระบรมวงศานุวงศ์ด้วยพระมหาสังเพชรน้อยแล้วทรงพระสุรายพระราชทานแก่ข้าราชการและราษฎรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทั่วกันถ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินทรงพระสุรายน้ำมนต์พระแก้วพระราชทานแก่ราษฎรที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นแสดงถึงความศรัทธาสูงสุดที่ประสบนิกรชาวไทยมีต่อพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและต่อพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี